ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลออนไลน์และความที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจทำให้พวกเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นโดยที่พวกเขาอาจหลงลืมไปว่าหากเมื่อพวกเขากระทำความผิดหรือกระทำการใดที่ไม่สมควรย่อมมีสายตาที่พร้อมจับจ้องมองดูพวกเขามากกว่าคนทั่วไปซึ่งนี่คือเหตุการณ์ของเหล่ายูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่กระทำความผิดกฎหมายชายคนนี้กำลังโทรศัพท์แจ้งตำรวจและเขาโกหกว่าเขากำลังถูกจับเป็นตัวประกันตอนนี้มีปืนกำลังจ่ออยู่ที่หัวของเขาเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนได้โปรดส่งตำรวจมาช่วยเขาด้วยฟูซี่คือชื่อของเขานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำตัวบ้าๆแบบนี้เขาเคยทำเรื่องราวที่ทำให้แพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับไลฟ์สดอย่าง Twitch แบนเขาไปหลายต่อหลายครั้งฟูซี่เป็นสตรีมเมอร์ชาวอเมริกันปาเลสไตน์เขามีชื่อเสียงจากการถ่ายทอดสดแบบมาราธอนและหากิจกรรมอะไรทำแผงๆระหว่างที่เขากำลังไลฟ์สดไปเรื่อยๆจนทำให้มีผู้ติดตามใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา23สิงหาคม2023การกระทำของเขานั้นเกินเบอร์ไปหน่อยเมื่อเขาโทรศัพท์หาหมายเลข911และบอกว่าเขานั้นถูกจับเป็นตัวประกันมีปืนจ่อที่ศีรษะของเขาอยู่ผู้รับแจ้งเหตุเชื่อในคำให้การของเขาและได้ทำการส่งตำรวจไปยังห้องโรงแรมที่เขาอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่มาถึงยังโรงแรมและห้องของเขาที่เขาแจ้งเอาไว้เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็เคาะประตูและทำการเข้าตรวจค้นทันทีเขาเองก็ได้เริ่มทำการแสดงและอ้างว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องกับการที่มีคนกำลังจะถูกยิงที่หัวหรือการจับตัวประกันอะไรทำนองนั้นเลยตอนนี้เขากำลังเตรียมที่จะนอนและกำลังรอสาวที่นัดเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเธอก็กำลังจะมาถึงที่นี่แล้วเมื่อเขากำลังที่จะอธิบายกับเจ้าหน้าที่ท่าทีของเขาก็ดูโมโหและตะคอกเสียงใส่เจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นทีท่าว่าไม่ดีและดูเหมือนว่าเขากำลังจะคุ้มข้างก็ได้ทำการควบคุมตัวและใส่กุญแจมือกับเขาโชคดีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้พาเขาไปยังโรงพักแต่เลือกที่จะพาเขาไปยังโรงพยาบาลเพื่อควบคุมสุขภาพจิตของเขาฟูซี่นี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์ที่มีความกดดันของการเป็นคนดังอยากได้ยอดวิวอยากได้ผู้ติดตามที่มากขึ้นจึงได้ทำทุกวิธีทางให้ซึ่งได้มานั่นเองโดยไม่สนความถูกต้องความเหมาะสมเช่นนี้19กรกฎาคม2021เจ้าหน้าที่พบรถยนต์คันหนึ่งจอดติดไฟแดงและไม่ขยับจึงทำการลงไปตรวจสอบพบกับอาเมนดาซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมึนเมาจนหลับไปขณะรอไฟแดง Wake upPut in park. Put in park. เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า5นาทีในการพยายามให้อเมนดาปิดเครื่องยนต์และออกมาจากรถแต่เธอก็แทบจะหลับไปทั้งอย่างนั้นเมื่ออเมนดาออกจากรถมาได้มันชัดเจนว่าเธอไม่ได้ดื่มเพียงแค่สุราเล็กน้อยแต่เธอเมาโขมากกันเลยทีเดียวเราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดเจนว่าอาเมนดากำลังคิดอะไร
แต่มันดูเหมือนว่าเธอจะดื่มสุราไปมากและสติของเธอนั้นยังคงน่าจะอยู่ที่ร้านเหล้าหรือไม่ก็อยู่ที่ไหนสักที่ยังไม่กลับมา How much have you had to drink tonight? Look at me. Hello. Hello. Do you know where you're at? Where are you? Do you know where you're at? Yeah, I'm looking at เจ้าหน้าที่พยายามให้เธอตอบคำถามแต่เธอไม่ตอบคำถามใดๆกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงเปลี่ยนวิธีที่จะมาทดสอบว่าเธอสามารถที่จะมองตามนิ้วของเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่ Okay. I want you to see my finger? Yep. See the tip of my finger. What I want you to do is I want you to keep your head still and track my finger with just your eyes, okay? Okay. All right, you ready? I want Michigan State Police Mike Davis. I want him here.Okay. Well, I want you to take my test rate. Yeah. Okay. Okay. ต่อจากนี้คือพฤติกรรมของอเมนดาที่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน Shit. No shit. No shit. And talk speed. No! Out here.ขณะอยู่บนรถเธอพูดจาเสียงดังวกไปวนมาพร้อมทั้งสะบดคำหยาบเย้ายวนใส่เจ้าหน้าที่อแมนดาคิดว่าเธอเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงแต่อย่างน้อยเธอก็ควรพยายามให้เกียรติเจ้าหน้าที่ให้มากกว่านี้หน่อยเพราะจากการกระทำของเธอก็ยอมสร้างความเสียหายของภาพลักษณ์ต่ออาชีพของเธอเมื่อตำรวจพาเธอมาถึงยังสถานีตำรวจอาการบ้าคลั่งของเธอก็แย่ลงไปอีกอเมนดาเลือกที่จะปฏิเสธและบอกเหตุผลว่าเธอไม่เชื่อใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเป่าลมเข้าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์และบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอต้องการที่จะเจาะเลือดเพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลมากกว่าเจ้าหน้าที่โอเคและยินยอมที่จะพาเธอไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดหาปริมาณแอลกอฮอล์แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่ออเมนดามาถึงยังโรงพยาบาลเธอก็กลับคำและให้การปฏิเสธที่จะเจาะเลือดและขอเรียกทนายความพร้อมทั้งข่มขู่ว่าจะฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนการกระทำแบบนี้เองทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่เจ้าหน้าที่นั้นจะให้โทรศัพท์เธอโทรหาทนายก็ต่อเมื่อเธอยินยอมที่จะประทับลายนิ้วมือและถ่ายรูปเพื่อยืนยันการกระทำของเธอที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จากคลิปการสนทนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอาแมนดาไม่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและคลิปการกระทำของเธอถูกเผยแพร่ออกมาทำให้เธอสูญเสียความน่าเชื่อถือจากผู้ติดตามของเธอจึงทำให้เธอต้องเลิกใช้สื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดลบแอคเคาท์ทั้งหมดทิ้งการกระทำของเธอนั้นเธอถูกฟ้องร้องฐานขับรถขนาดมึนเมาและถูกตัดสินจำคุก6วันรวมถึงถูกควบคุมความประพฤติถึง12เดือนอิซาเบลล่าเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามใน Instagram ถึง 2.9 ล้านคนเธออายุ27ปีและเธอจะคอยอัดคลิปแนวแรงบันดาลใจในการทำงานการใช้ชีวิตการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ติดตามของเธอแต่ท่าทีต่อจากนี้ของเธอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นทำให้การไลฟ์สดเป็นไลฟ์โค้ดของเธอดูไม่น่าชื่นชมเอาเสียเลยทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ26พฤษภาคม2023เมื่อเธอพยายามขับรถไปในทางแยกที่ถูกปิดกั้นเอาไว้สำหรับทางเดินเท้าเจ้าหน้าที่เข้ามาหาเธอเพื่อขอให้เธอลดกระจกลงและดับเครื่องยนต์เนื่องจากตรงนี้เป็นจุดตรวจเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าดวงตาของอิซาเบลล่าแดงเจ้าหน้าที่ต้องการถามให้แน่ใจว่าเธอไม่เมา
และจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นซึ่งเธอเองก็ยอมรับว่าเธอนั้นได้ดื่มมาจริงๆอิซาเบลล่าโทรคุยโทรศัพท์กับใครสักคนในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสั่งให้เธอออกมาจากรถในขณะนั้นเองท่าทีของเธอไม่เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่เอาเสียเลยทำให้เจ้าหน้าที่เลือกที่จะกระชากโทรศัพท์ออกจากมือของเธอก่อนจะจับกุมเธอใส่กุญแจมือทำให้เธอนั้นต้องการที่จะเรียกทนายและขู่ว่าจะฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมเธอไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเธอขึ้นรถและพาเธอมายังสถานีเพื่อที่จะตรวจวัดแอลกอฮอล์ของเธอเธอถูกจับและฟ้องฐานขับรถขณะเมาสุราและขัดขืนเจ้าหน้าที่เธอถูกปรับ $1,000และปล่อยตัวชั่วคราวเธออาจถูกปรับเป็นเงินมากกว่านี้พร้อมทั้งจำคุกเพิกถอนใบขับขี่และจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนหากคุณผู้ชมชอบคลิปแนวเล่าเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแนวนี้อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ